ะเลสาบไบคาลอยู่ทางตอนใต้ของไซบีเรียประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบเก่าแก่เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อประมาณ25ล้านปีก่อนมีความยาวประมาณ650กิโลเมตรกว้าง80กิโลเมตรอีกทั้งยังเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกอีกด้วยโดยจุดที่ลึกที่สุดคือประมาณ 1,640 เมตรนอกจากนี้ทะเลสาบไบคาวยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ45เกาะและเกาะใหญ่อีก2เกาะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากกว่า 1,000 สายพันธุ์เช่นกวางมีสีน้ำตาลนกน้ำและแมวน้ำไบคาวเป็นต้นทะเลสาบไบคาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีซึ่งแต่ละช่วงฤดูกาลจะสวยงามแตกต่างกันไปโดยในช่วงฤดูร้อนจะเห็นผืนน้ำใสสะอาดมองได้กว้างไกลล้อมรอบไปด้วยภูเขาเขียวทุ่งดอกไม้ที่ขึ้นตามหย่อมหญ้าและต้นไม้น้อยใหญ่อีกทั้งยังสามารถล่องเรือไปตกปลาได้ด้วยสำหรับในช่วงฤดูหนาวน้ำทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งสามารถเดินหรือขับรถบนทะเลสาบได้ภูเขาก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนทะเลสาบไบคาวที่แสงเวิงวังแห่งนี้นอกจากจะมีบรรยากาศที่ดีและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ยังมีแหล่งธรรมชาติที่สามารถเที่ยวชมและถ่ายรูปเก็บความทรงจำได้ด้วยเช่นภูเขากลางทะเลสาบน้ำแข็งถือเป็นแลนด์มาร์คของทะเลสาบไบคาวเลยถ้ำน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมีน้ำแข็งงอกและน้ำแข็งย้อยเมื่อกระทบกับแสงจะส่องประกายวิบวับสวยงามและแมวน้ำไบคาวที่เชื่อกันว่ามาจากมหาสมุทรอาร์กติกเมื่อหลายแสนปีก่อนเป็นต้นทะเลสาบไบคาวแห่งนี้ถือเป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพันธุ์พืชชนิดที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายแต่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วยอีกทั้งเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลกรวมไปถึงเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยาและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ทะเลสาบไบคาวจึงได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2539